สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชนานยศหงนะครับอยู่กับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับป้องคิดถึงอาจารย์จังเลยคิดถึงเช่นกันเรายังคงอยู่ในรูปแบบออนไลน์นะครับผมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 วันนี้อยู่กับอาจารย์เราต้องมีหนังให้คุยกันแล้วสินะใช่ไหมมีหนังอยากคุยซูเปอร์ฮีโร่ต่อช่วงเดือนนี้มีเข้าหลายเรื่องเลยนะครับก็ได้ดูทั้ง Black Widow ชางชีแล้วก็ Eternals นะครับผมวันนี้ป้องจะมาชวนคุยเรื่องชางชีไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะชอบพระเอกนะครับเขาเป็นคนแคนาเดียนเนาะเป็นแคนาเดียนกด follow เขาหรือยังเซฟแต่รูปภาพเขาอะอ่ะอาจารย์เริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวคุยเรื่องผู้ชายแล้วนอกเรื่องไกลก็หนังชางชีนะฮะก็เดี๋ยวเกริ่นนิดนึงก็ละกันนะฮะว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีคนแรกนะฮะไม่ใช่ขอโทษทีพูดผิดนะฮะก็หลังจาก Black Panther ที่เป็นซูเปอร์ผิวสีคนแรกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ Marvel ก็เหมือนกับหันมาเอาใจทางฝั่งเอเชียบ้างนะฮะก็ในเฟส4เนี่ยก็ประกาศสร้างเปิดตัวซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่ก็คือชางชีเนี่ยนะฮะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้มีวิชาหมัดมวยนะฮะสามารถเป็นความสามารถพิเศษแล้วก็ความโดดเด่นของหนังชางชีกับตำนานลับ Ten Rings เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแรกของ Marvel ที่มีฮีโร่เป็นเชื้อชาติเอเชียแล้วก็เล่าภายใต้บริบทสังคมเอเชียแต่ว่าความพิเศษเนี่ยมันยังอยู่ที่หนังเรื่องนี้สร้างกำเนิดขุมพลังใหม่ในจักรวาล Marvel ขึ้นมาอีกนะฮะก็คือกลุ่มTen Rings เนี่ยนะฮะอธิบายง่ายๆก็คือแบบว่า Ten Rings ก็มีอำนาจเหมือน Infinity Stone ของ Thanos เนี่ยนะฮะก็อันนี้คือแบบว่า background คร่าวๆนะครับทีนี้เราต้องเตือนท่านผู้ชมนิดนึงว่าแบบว่าเทปนี้จะมีสปอยเลอร์นะครับถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูกันก่อนระวังนะฮะปกป้องจะเล่าเรื่องย่อหนังให้ผู้ชมฟังหน่อยไหมครับเราเตือนสปอยเลอร์พูดตามตรงนะป้องไม่เคยอินกับหนัง Marvel หรือว่าหนังที่เหมือนแบบยอดมนุษย์อะไรเลยแต่ว่ารู้สึกดีมากที่แบบอ่ะมันเป็นกระแสเนาะเรื่องการเมืองเชิงอัตลักษณ์ที่จะต้องแบบมีเรื่องชาติพันธุ์เรื่องผิวสีเรื่องเจนเดอร์ที่เข้าไปสู่ในสิ่งที่เคยผูกขาดความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ว่าจะต้องเป็นอเมริกันหรือไม่ก็เป็นอังกฤษชาวอังกฤษตลอดเลยแล้วตอนนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมแต่ก่อนทุกคนก็กัปตันอเมริกันเจมส์บอนด์หรือว่าอะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มันผูกขาดมหาอำนาจเสมออะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่งมันทำให้รูปแบบสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยในเรื่องของวงการบันเทิงวงการหนังประเภทซูเปอร์ฮีโร่อะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องฉากฉีกขึ้นมาแล้วก็Black Panther ก่อนหน้านั้นอีกซึ่งมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแต่มันก็มีการก็ไม่ขุดสิมันมีการน้อมรับหรือหอบเอาวัฒนธรรมของแต่ละตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่นั้นมาใส่เข้ามาด้วยแล้วก็ผ่านกระบวนการตีความในสายตาแบบอเมริกันมองความเป็นเอเชียอยู่อย่างเช่นเรื่องของชางชีก็จะแบบต้องเป็นหมัดมวยต้องเป็นเหมือนแบบเหมือนคนอเมริกันเอะอะอะไรคิดว่าคนจีนต้องเล่นกังฟูเป็นอย่างเดียวหรือว่าคนไทยต่อยมวยหรืออะไรอย่างนี้ไงมันก็จะมีภาพจำของชาติพันธุ์นั้นๆหรือว่าคนเอทิกดันนั้นนะครับมาผสมผสานกันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าต้องคิดว่าโอเคมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้ผสมผสานกันอยู่ก็เดี๋ยวเราขอแบบว่าอย่างที่บอกนะฮะจะแบบว่าเล่าเรื่องย่อสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อเรื่องภาพแทนอย่าง
อย่างที่ป้องพูดถึงเมื่อกี้นะฮะก็สปอยเลอร์อเลิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวหนังเนี่ยเปิดเรื่องมาด้วยกองทัพสงครามจีนในยุคโบราณเมื่อพันกว่าปีก่อนนะฮะก็มีนายทัพชื่อหวนบู่นะครับรับบทโดยเฮียเหลียงเฉาเว่ยนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแมนดารินนะฮะก็หวนบู่เป็นแม่ทัพขี่ม้าฝ่าข้าศึกแบบตะลุยเดี่ยวแล้วก็ใช้พลังจากเทนวิงอยู่ที่แขนข้างละ5เนี่ยนะครับเพื่อกำราบข้าศึกเปิดทางเข้าจู่โจมนะฮะแล้วก็กล่าวถึงที่มาก็มีเสียงบรรยายกล่าวถึงที่มาของเทนวิงซึ่งก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดเนี่ยว่ามาจากไหนบางคนก็ว่าถูกพบในปล่องภูเขาไฟบางเนเรทีฟก็มาจากหลุมศพเนี่ยฮะแต่ว่าพลังของเทนวิงทำให้หวนวู่สามารถสร้างกองทัพแล้วก็ขยายอิทธิพลไปได้ทั่วโลกแล้วก็เป็นอมตะนะฮะมีชีวิตแบบว่ายาวนานนับสหัสวรรษเลยนะฮะจนกระทั่งมาได้พบกับหญิงคนรักหวนหมู่แบบว่าตกหลุมรักก็เลยเก็บเทนวิงเข้ากล่องแล้วก็สร้างครอบครัวใหม่มีลูกด้วยกัน2คนหนึ่งในนั้นก็คือชางชีแต่ว่าคนเราหนังประมาณว่าแบบว่าคนเราไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยลบอดีตฝังกลบให้หมดเลยนะฮะก อดีตก็ย้อนกลับมาหลอกหลอนทำร้ายอ้วนหู่นิดนิดอันนี้คือแบบว่าเรื่องข้าวเรื่องเล่าย่อๆนะฮะคือมันก็แต่ว่าในบริบทมันก็ยังเห็นถึงความเป็น global มากๆเนาะที่แบบมันไม่ได้มีฉากอยู่ในแค่โลกตะวันตกอย่างเดียวมันมีตะวันออกแล้วก็มันก็ผสมปนเปกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ global มากขึ้นแต่ว่าแหมอาจารย์มันดูมันทำให้ป้องนึกถึงอีเนี่ยหนังสือของเอ็ดเวิร์ดซาอิดอะ Orientalism ป่ะใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่นั่นแหละมันก็จะเป็นเหมือนแบบสังคมตะวันตกมองแล้วก็แบบใส่แฟนตาซีคือเหมือนแบบมีฝังหัวอยู่แล้วอะว่าแบบคนเอเชียมันต้องเป็น1 2 3 4อะไรเช่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการเลือกเอาตัวนักแสดงคนนี้ขึ้นมาที่เป็นมันมีหน้าสไตล์ไชนีสลุคอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจารย์คิดว่าไงอาจารย์โอเคกับการที่การตีความแบบนี้มั้ยคือจริงๆแล้วประเด็นเรื่อง orientalism การมองที่ป้องว่านะฮะของเอ็ดเวิร์ดซาอีฟเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยประเด็นเนี้ยอยู่ในหนังเหมือนกันนะฮะฉากหนึ่งที่อยากหยิบยกมาพูดให้ทุกคนเห็นก็คือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผู้กำกับให้ตัวละครผิวขาวคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าขอโทษนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนำเสนอพ่อของเธอในทางที่แบบว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ที่ผ่านๆมาเนี่ยขอแบบว่าเล่าประวัติของที่มาของตัวละครกว่าจะมาเป็นหวนหู่ในหนังเรื่องชางชี้ Ten Rings อันเนี้ยนะครับคือก่อนหน้าเนี้ยในคอมิกส์เนี่ยจะต้องบอกป้องกับท่านผู้ชมว่าพ่อตัวละครพ่อเนี่ยมันมีความกลับไปกลับมานิดหนึ่งครับในคอมิกส์เนี่ยนะครับคอมิกส์เรื่องชางชี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะถูกสร้างในยุคปี1970นะครับป้องแต่ว่าตอนที่เขาสร้างเนี่ยหนังเรื่องกังฟูมันแบบว่าโด่งดังแล้วแบบว่าคอมิกส์ก็อยากแบบว่ามีตัวละครที่เป็นแบบว่าเนี่ยชางชี้เนี่ยนะฮะทีนี้พอเขานึกถึงที่มาที่ไปก็แบบว่าต้องหาที่มาที่ไปเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะ60ปีก่อนหน้าประมาณปี1910ปี1914นะถ้าเราจำปีพ.ศ.ไม่ได้เป๊ะเนี่ยมันก็มีนักเขียนชาวอังกฤษคนหนึ่งเขาใช้นามปากกาว่าแซ็กโรเมอร์นะฮะชื่อจริงน่าจะชื่ออาร์เธอร์เฮนรี่
วอร์ดนะฮะเขาก็เขียนหนังสือขึ้นมานะฮะเป็นแบบว่า The Mystery of Dr. Fu Manchu เนี่ยนะครับเป็นตัวร้ายนะฮะ Dr. Fu Manchu เนี่ยปรมาจารย์กังฟูผู้ไร้เทียมทานนะครับก็อันนั้นน่ะคือเป็นจุดเริ่มต้นของฟูแมนจูและหลังจากนั้นอย่างที่เราบอกกับปี1970 Marvel ก็อยากสร้างตัวละครที่มีแบบว่าเชื้อสายจีนๆนิดนึงก็เลยไปซื้อลิขสิทธิ์มาใช่มั้ยครับและตอนแรกอ่ะจะตั้งใจจะทําแค่ประมาณ 15-20 ตอนก็ซื้อมาแค่นั้นแล้วบังเอิญแบบว่าหนังมันคอมิกส์มันดังก็ยาวต่อมาเป็น120เอพิโซดอย่างเงี้ยลิขสิทธิ์หมดนะครับก็เลยถูกแบบว่าเจ้าของที่คุณแซ็คโรเมอร์เนี่ยนะครับฟ้องร้องเอาว่าแบบว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะMarvel ก็เลยแบบว่าบิดเรื่องต้องใช้คำว่าแบบว่า Marvel บิดเรื่องว่าแบบว่าจริงๆแล้วตัวละครพ่อเนี่ยนะครับชื่อฟูแมนจูเนี่ยเป็นสมญานามที่ใช้ในวงการชื่อจริงๆเขาเป็นอีกชื่อนึงชื่อเฉิงชู่อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็คือเราจะเห็นว่า Marvel นี่ก็คือแบบว่าบิดตัวละครพ่อด้วยภาพเมารวมเอเชียให้เป็นตัวร้ายนั่นนี่นู่นในหนังเรื่องเนี้ยเขาก็เลยแบบว่าให้ตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าออกมาขอโทษเลยว่าแบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้ประโยคนี้ I now recognize to be a rather unflattering portrait of your father นะฮะเป็นการขอโทษว่าแบบว่าที่ผ่านมายำอันเนี้ยตัวละครพ่อเนี่ยเละเทะเลยนะฮะไม่ถูกต้องก็เลยขอโทษนะครับก็เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ไหมครับป้องเดี๋ยวกลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อครับผมกลับมาคุยกันต่อนะครับผมกับบอกป้องแล้วก็อาจารย์ภาวินครับผมยังเรื่องเดิมครับก็คือชางชีอาจารย์คือเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่ามาอีตัวละครเทรเวอร์ที่ถูกแอดเข้ามาใหม่เพื่อต้องการจะเหมือนโปรดิวเซอร์หรือว่าโปรดักชันต้องการจะขอโทษแสดงความขอโทษในฐานะคนตะวันตกขอโทษคนจีนคนเอเชียที่เคยสร้างภาพลักษณ์อะไรไม่ดีมาแล้วก็นำไปสู่ตัวละครอันนี้เพื่อขอโทษต่อคนดูเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะอือฮึมันสะท้อนถึงอะไรบ้างอะฮะคืออีตัวเทรเวอร์เนี่ยนะครับในหนังเป็นคนผิวขาวนะฮะที่บอกว่าออกมาขอโทษนะว่าที่ผ่านมาแบบว่าผู้ยำกับตัวละครพ่อเธอนั่นนี่นู่นเนี่ยเขาชื่อเทรเวอร์นะครับถ้าใครเคยดูเรื่อง Iron Man 3เนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีกับตัวละครชื่อแมนดารินที่เป็นแบบว่าหัวหน้าของกลุ่ม10 rings อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ในหนัง Iron Man 3เนี่ยก็คือตัวละครเทรเวอร์ที่แบบว่าเป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่ถูกจ้างวานให้มาเป็นแบบว่าเป็นแมนดารินเนี่ยนะครับก็เลยเนี่ยเป็นน็อตที่เชื่อมโยงกับหนังของ Marvel ไปก่อนหน้าแล้วเราว่านะคือความน่าสนใจของตัวละครเนี้ยรับบทโดยนักแสดงแบบว่าที่แบบว่าเล่นหนังเกี่ยวกับเชกสเปียร์โด่งดังมากเลยนะฮะเบนคิงส์ลีย์นะครับก็ในหนังเรื่องเนี้ยนะครับเปิดมาเขาจะแบบว่าเจ้าตัวละครเทรเวอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าพูดบทละครของเชกสเปียร์ครับป้องแล้วก็คือ ทำหน้าที่เหมือนแบบว่าตัวละครเชกสเปียร์ฟูลคือแบบว่าอีตัวตลกที่แบบว่านั่นนี่นู่นแล้วแบบว่าฉากหนึ่งที่เป็นฉากเปิดตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีตัวบทเชกสเปียร์ผสานซ้อนเข้ามาในหนังเรื่องชางชีด้วยนะฮะถ้าใครสนใจการตีความเชกสเปียร์ในสื่อภาพยนตร์สมัยใหม่ต้องตามอันนี้เลยนะฮะแล้วก็เทรเวอร์เนี่ยเขาพูดว่าแบบว่า when is that knocking นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นฉากที่แบบว่าถ้า
ถ้าเราจำไม่ผิดนะครับมันเป็นฉากในหนังที่ตัวละครเชกสเปียร์หลอนเห็นผีที่แบบว่าตัวเองไปฆ่าผีชื่อดังแค่นนะฮะมาเคาะประตูอยู่แล้วแบบว่าเปิดประตูแล้วก็เกิดภาพหลอนขึ้นมานะครับแล้วก็แบบว่าพูดว่าเนี่ยเสียงอะไรนั่นนี่นู่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรเวอร์เนี่ยพอต่อจากไอออนแมนภาค3ที่ถูกจับขังคุกใช่มั้ยครับในเรื่องเนี้ยก็พ่อของชางชิเนี่ยก็คือเฮียเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยนะครับที่แบบว่าเป็นเจ้าพ่อคุมเทนริงส์เนี่ยก็เลยแบบว่าไปขโมยตัวของเทรเวอร์ออกมานะครับแล้วก็อีเทรเวอร์เนี่ยก็คือเอาตัวรอดด้วยการแสดงละครเชกสเปียร์เป็นแบบว่าคนเห็นผีเห็นภาพหลอนทำนั่นนี่นู่นกลุ่มเทนริงส์อาชญากรก็เลยค้ำกับแบบว่าตัวละครนี้นะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วมันเป็นปมหนังด้วยว่าไอ้การเห็นภาพหลอนเนี่ยนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องตลกมันกลายเป็นปมสำคัญของหนังชางชี้เลยก็คือตัวละครเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยนะฮะที่เป็นพ่อเวินหูเนี่ยก็มีการเห็นภาพหลอนเพราะฉะนั้นอีตัวเทรเวอร์เนี่ยนะครับก็เลยที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็คือรับบทแกล้งบ้าเล่นละครเอาตัวรอดนั่นนี่นู่นนะฮะเป็นที่มาของการออกมาขอโทษว่าเฮ้ยที่ผ่านมาขอโทษด้วยที่แบบว่าแกล้งไปแสดงเป็นแบบว่าตัวเนี้ยแล้วก็แบบว่าเล่นตัวเป็นแบบว่าบ้าบอทำให้คนเข้าใจผิดอันเนี้ยก็คือเป็นการขอโทษในหนังซึ่งมันสอดคล้องไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่มาโวแบบว่าเหมือนกับเล่นมายากลกับอีตัวละครพ่อของชางชี้มาตั้งแต่คอมิกอย่างเงี้ยครับต้องมันมีความซับซ้อนทั้งแบบว่าในแง่ของประวัติศาสตร์ของการ์ตูนเรื่องชางชี้นี้ในคอมิกมาเอาบทของเชกสเปียร์มาซับซ้อนอะไรกันอีกหลายมิติครับต้องอาจารย์คือการที่มันหนังมันถูกสร้างมามันมีนัยยะของการขอโทษจากการที่เคยเหยียดชาติพันธุ์หรือว่าความรุนแรงต่อชาติพันธุ์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับคือตอนต้นรายการอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องอัลแบร็คแพนเตอร์ไปด้วยใช่มั้ยแล้วก็มันก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการขอโทษคนผิวดําตามประวัติศาสตร์โลกสากลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับประวัติศาสตร์ตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอ่ะสุดท้ายแล้วหนังก็ได้ทําออกมาให้มันเหมือนแบบว่าแท้จริงแล้วคนดําเนี่ยrule the world ไม่ได้เป็นคนผิวขาวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยตามความเข้าใจเลยใช่มั้ยคะก็คือนําไปสู่เรื่อง Black Panther ไปแล้วอย่างเรื่องชางชีอย่างเงี้ยครับมันสะท้อนอะไรบ้างถึงการที่นอกเหนือจากตัวละครเทรเวอร์แล้วเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยในอดีตแม้กระทั่งใน1970ที่พยายามจะนําเรื่องของวัฒนธรรมจีนหรือวัฒนธรรมตะวันออกเข้ามาใช้ในแผ่นฟิล์มเนี่ยนะครับมันก็มีบางอย่างที่การสร้างตัวละครคนจีนในสายตาตะวันตกต้องเป็นแบบตัวเตี้ยตัวแคละตาขีดฟันหยนเป็นตัวตลกตัวเปิ่นๆคอยแบบว่าตลกเจ็บตัวมันเป็นตลกเจ็บตัวเหมือนคาเฟ่ในไทยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันปรากฏหลายครั้งแล้วและการที่มีการขึ้นมาของหนังเรื่องชางชีเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับ Black Panther อันนี้เราแบบว่าขอบคุณป้องอีกรอบนึงเพราะว่าตอนที่เราดูหนังเรื่องเนี้ยเราก็แบบว่าตอนเปิดมาเนี่ยเราอดเปรียบเทียบกับหนังเรื่อง Black Panthers ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเมื่อกี้ถึงได้พูดผิดตอนเปิดรายการนะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ผิวสีนะครับแต่ว่าจะต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่าตัวละครคิวมองเกอร์กับชางชีเนี่ยนะฮะอันนี้ขอเปรียบเทียบชางชีกับคิวมองเกอร์ว่า2คนเนี้ยเป็นตัวแทนของคนพลัดถิ่นเหมือนกันหรือที่เราเรียกว่าไดแอสปอราเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของแบบว่าแอฟริกันไดแอสปอรากับเอเชียนไดแอสปอรานะฮะหนังเรื่องเนี้ยคือเราสามารถอ่านคิวมองเกอร์ว่าเป็นแบบว่าคนพลัดถิ่นเชื้อสายแอฟริกันแต่ว่าชางชีเนี่ยก็คือคนพลัดถิ่น
เชื้อสายเอเชียเราจะเห็นความเจ็บปวดใจของ2ตัวละครเนี้ยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าดีกรีไม่เท่ากันนะป้องในความคิดเห็นของเราแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องแบบว่าย้ำให้ท่านผู้ชมจำก่อนว่าแบบว่า2คนเนี้ยเขากลายเป็นคนพลัดถิ่นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันนะฮะคิวมองเกอร์เนี่ยถูกพรากเราใช้คำว่าถูกพรากในขณะที่ชางชี่เนี่ยถูกผลักนะฮะถูกผลักออกไปนะฮะอย่างในเรื่อง Black Panthers เนี่ยคิวพ่อของคิวมองเกอร์ตายถูกไหมฮะคิวมองเกอร์ก็ถูกทิ้งให้เอาตัวรอดในประเทศอเมริกาด้วยตัวเองปากกัดตีนถีบมันไม่ได้มีทางเลือกอื่นนะครับอันนี้คือสาเหตุที่คิวมองเกอร์กลายเป็นแบบว่าอยู่ในแอฟริกันไดแอสปอรานะฮะแต่ชางชีเนี่ยเลือกที่จะไปตายเอาดาบหน้าเพราะไม่อยากอยู่กับกลุ่มเทนริงส์นะฮะก็เลยหนีไปอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นหนัง2เรื่องเนี่ยนะครับBlack Panther ในหนังเรื่อง Black Panther ตัวละครคิวมองเกอร์จะมีความหวยหาอยากกลับบ้านแอฟริกามากกว่านะครับอยากกลับไปแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะไม่ให้มันเกิดขึ้นกับใครคนไหนอีกส่วนชางชีเนี่ยไม่ได้อยากกลับมากขนาดนั้นนะไม่ได้อยากกลับบ้านมากขนาดนั้นตัวเชื่อมโยงยึดโยงตัวเดียวระหว่างเขากับบ้านคือน้องสาวที่ชางชียังห่วงอยู่ฉากกลับคืนสู่มาตุภูมิของหนัง2เรื่องเนี่ยก็ต่างกันนะครับป้องถ้าลองไปดูให้ดีในหนัง Black Panther การกลับบ้านการกลับแอฟริกาในหนังจะแลดูแกรนด์โอเพนนิ่งยิ่งใหญ่มากเข้าไปปุ๊บเป็นแบบว่าอุดมสมบูรณ์ในขณะที่ชางชีเนี่ยฉากกลับมาตุภูมิลงเล้งมากนะฮะลงเล้งมากอันนี้คือความแตกต่างกันของ Black Panthers กับชางชีครับป้องซึ่งมันก็จะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์การพลัดถิ่นของ2ชาติพันธุ์นี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ๆที่เราคิดสนุกจังเลยเอเชียมันเหมือนกับถูกผลักออกไปด้วยแบบว่าเนี่ยกลุ่มเทนริงพวกแบบว่ามาเฟียมีอำนาจเผด็จการนะฮะเอเชียก็เลยแบบว่าถูกแบบว่าผลักให้ออกไปอยู่ที่อื่นก็ตามสถานการณ์ทางการเมืองตอนนั้นที่ทำให้คนจีนต้องแบบพัดถิ่นอะไรอย่างนี้เนาะอุ๊ยอาจารย์วินสนุกมากเลยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับสำหรับเรื่องชางชีทำให้เราแบบว่าได้ดูหนังสนุกมากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้พื้นฐานด้วยทั้งความรู้ประวัติศาสตร์โลกแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการ์ตูนเนาะประวัติศาสตร์ของคอมิกส์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็นี่ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆอีกครั้งนึงแล้วก็นี่ก็คือรายการหมายเหตุประเทศไทยครับเราจะสามารถได้ข้อมูลความรู้แบบนี้ได้สม่ำเสมอนะครับคืนวันอาทิตย์ครับแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เนาะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย